สวัสดีครับผมเอกไฟจับอุดรธานีครับตอนนี้ผมอยู่กับรถ Isuzu D-Max นะครับผมเป็น D-Max ปี2010หรือโคมไฟข้าวหลามตัดนั่นเองนะครับผมเป็นตัวมุมขาวนะเพราะตัวมุมส้มจะเป็นตัวปี07นะครับอันนี้ก็คือแสงโปรเจคเตอร์ที่อัปเกรดไปแล้วนะครับผมเป็นตัว SLX by LED นะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งติดตั้งในรถ D-Max เนาะงานก็แน่นอนครับตรงรูหน้ากากเป๊ะเลยโพสิชันลูกแก้วดีมากครับเห็นไหมเป๊ะๆ เนียนๆเลยนะครับอันนี้โคมก็จะมีรอยหมองรอยอะไรเป็นเรื่องปกติหรือมีรายงานนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมแลกเกอร์อะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแลกเกอร์โรงงานนะครับแต่ก็ไม่แปลกเนาะก็รถมันตั้งปี2010ปีนี้มัน2000เท่าไหร่ละ22 23ละนะครับก็10ปีละเนี่ยอันนี้ก็อีกข้างนึงครับก็ติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวนะลูกแก้วอยู่ตรงโพสิชั่นที่ดีมากเลยเป๊ะๆเลยนะครับผมดูดีตัวนี้เป็นบูเลนด้วยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ที่เป็นระบบดูโอชิปนะครับผมมีชิป2ตัวทำงานพร้อมกันนะครับทั้งไฟสูงและไฟต่ำเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมีรถมาให้เทียบแสงครับเนี่ยอันนี้แสงไฟหน้ารถทั่วไปนะครับอันนี้ครับโปรเจคเตอร์ที่อัปเกรดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะต่างกันชัดเจนนะครับให้ดูแวบหนึ่งละกันเป็นการเทียบแสงนะครับก็ตัวนี้กับโปรเจคเตอร์ by LED SLX นะครับผมตัวนี้สว่างมากแรงๆเลยตัวใหม่ล่าสุดนะครับคัตออฟสวยเลยคมชัดนะครับแม้ว่าคมจะมองแล้วนะครับคมจะมีหมองบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ยังเพิ่มไฟสูงด้วยนะอันนี้เวลาเราแฟลชไฟนะครับเดี๋ยวผมแฟลชไฟให้ดู1 2 3 4แฟลชไฟโคตรแรง1 2 3 4 5นะครับแฟลชไฟแรงมากเพราะเวลาเราแฟลชไฟมันจะได้ไฟสูงจากโปรเจคเตอร์ด้วยแล้วก็ไฟสูงแยกนะครับอันนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับไฟสูงต่ำสูงปิดไม่ใช่อันนี้แฟลชไฟนะแฟลชไฟรวดเร็วเปิดไฟต่ำครับไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำสูงไฟสูงโคตรแรงไฟต่ำก็คมชัดสว่างกว้างนะครับแสงลงพื้นดีมากมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปนั่งดูผ่านฟิล์มนะอันนี้ฟิล์ม40นะแต่น่าจะซีดแล้วแหละนะครับซีดมากแล้วด้วยนะครับโอเคโอ้ยอันนี้ผ่านฟิล์มเนาะเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะแฟลชไฟให้ดูก่อน1 2 3 4 1 2 3 4 5 1ค้างครับแฟลชไฟนะเนี่ยเปิดไฟต่ำครับปิดไฟต่ำเปิดไฟต่ำไฟสูงโอ้โหไฟสูงโคตรแรงไฟต่ำก็แน่นดูดิสว่างมากเดี๋ยวดูไม่ผ่านฟิล์มนะนี่คือไม่ผ่านฟิล์มนะครับนี่ผ่านฟิล์มนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้มั้ยกับ Isuzu D-Max นะครับที่มาอัปเกรดโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับผม SLX by LED นะครับผมโอเคเดี๋ยววิดีโอหน้าผมพาไปเทสไดร์นะเดี๋ยววิดีโอนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับเดินทางมาไกลจากภาคเหนือเลยนะขอบคุณจริงๆนะครับผมมาน่าจะมาจากไหนนะถ้าจะมาจากเชียงใหม่มั้งหรืออะไรเนี่ยครับภาคเหนือแถวๆเนี้ยครับโอเคขอบคุณจริงๆครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ